ลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของเห็ดนางฟ้าภูฐานเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะนำพาไปปรุงเมนูออกมาแล้วหน้าตารสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันเลยครับโยกนิดนึงแล้วเราก็ดึงออกมาจังขั้วอย่างนี้นะใช่คุณผู้ชมครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องราวของกระบวนการที่จะเพาะก้อนเชื้อเห็ดด้วยนะครับแล้วทำมากี่ปีแล้วครับคุณป้าตั้งแต่ปี38ค่ะกี่ปีแล้วครับเนี่ย27ปีตอนนี้น้องพลอายุเท่าไหร่ครับ11ครับ11เองครับคุณผู้ชมครับน้องพลอายุ11ปีเองนะครับแต่ว่าคุณป้าเนี่ยทำเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดมา27ปีแล้วเนาะทำไมตื่นเต้นล่ะทำไมตื่นเต้นล่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบรสชาติเห็ดสดๆก็คือเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดแล้วก็กินคู่กับไข่เป็ดกากีแคมเบลนะครับโดยที่เราจะเอามาเจียวคุณผู้ชมเคยรู้จักแต่ผัดผักบุ้งไฟแดงเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดเห็ดไฟแดงกันนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะจัดแจงปุ้มลงไปรับรองว่าไฟขึ้นแน่นอนพร้อมไหมฮะ 1 2 3โอ้โหภัตตาคารบ้านทุ่ง